สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตธิมเสรีวันนี้จะแบ่งปันก้าวตามพระเยซูกับท่านผู้ชมนะครับผมจะอ่านวันนี้เรามาถึงก้าวที่9แล้วนะครับก้าวตามพระเยซูนะครับก้าวที่9ชีวิตและการรับใช้ชีวิตและการรับใช้ในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและความสว่าง และความสุขของจักรวาลเช่นเดียวกับแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์และเช่นเดียวกับสายทานน้ำที่พุ่งออกมาจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตพระพรของพระเจ้าจะไหลออกจากพระองค์ไปยังสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเมื่อจิตใจของมนุษย์คนใดมีชีวิตของพระเจ้า ร่วมสถิตยอยู่ด้วยความรักและพระพรของพระองค์จะไหลผ่านคนนั้นไปยังผู้อื่นด้วยการไถ่มนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้รอดและชุดเขาขึ้นมาเป็นสิ่งที่นำความสุขมายังพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อทำการนี้ให้สำเร็จพระองค์ ไม่ได้ทนุถนอมชีวิตของพระองค์เองไว้แต่ทรงยอมทนต่อการเข็นโดยทรงทนต่อการเขนโดยไม่ใส่ใจต่อความละอายทูตสวรรค์ก็มีส่วนที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอเช่นเดียวกันนี่คือความชื่นชมยินดีของพวกเขา สำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เห็นแก่ตัวนั้นพวกเขาจะถือว่าการปรนนิบัติผู้ยากไร้ที่มีสภาพและฐานะที่ด้อยกว่าในทุกๆด้านเป็นงานที่ตกตำ่ำแต่การปรนนิบัติเช่นนี้เป็นงานที่ทูตสวรรค์ผู้ไม่มีบาปกระทำอยู่วิญญาณแห่งการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว ของพระคริสต์จะแทรกซึมไปทั่วทั้งสวรรค์เป็นหัวใจของความสุขที่แท้จริงของที่นั่นผู้ติดตามพระคริสต์จะต้องมีวิญญาณเช่นนี้เป็นภารกิจที่พวกเขาจะต้องทําเมื่อมีความรักของพระคริสต์ตั้งอยู่ในจิตใจของเราความรักนั้นจะเป็นเหมือนกลิ่นอันหอมหวาน ซึ่งเราจะเก็บซ่อนไว้ไม่ได้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราจะรู้สึกได้ถึงอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์นี้พระวิญญาณของพระคริสต์ที่ทรงร่วมสถิตอยู่ในจิตใจจะเป็นเหมือนบ่อน้ำบ่อน้ำพุกลางทะเลสายซึ่งมีน้ำไหลรินออกมา สร้างความชุ่มชื่นและดับกระหายให้ผู้ที่กําลังใกล้จะพินาศที่ปรารถนาจะดื่มน้ำแห่งชีวิตความรักที่เรามีให้กับพระคริสต์จะแสดงออกให้เห็นเป็นความปรารถนาปรารถนาที่จะทำงานรับใช้เหมือนพระองค์เพื่อเป็นพระพรและยกชูมนุษยชาติให้สูงขึ้นการรับใช้นี้ จะทำให้เกิดความรักความอ่อนโยนและความเห็นใจต่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพระบิดาของเราในสวรรค์ชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดในโลกนี้ไม่ใช่ชีวิตที่สะดวกสบายและไม่ใช่ชีวิตที่อุทิศเวลาพระองค์เองเพื่อพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงทำงานด้วยความหนักแน่นจริงใจและด้วยความเพียรที่ไม่เคยย่อท้อเพื่อนำความรอดมาให้แก่มนุษยชาติที่หลงหายจากจากร่างยาไปจนถึงกลางเขนคาวาลีพระองค์ทรงดำเนินไปตามทางที่ไม่มีการตามใจตนเองและไม่เคยหาทางหลีกหนี จากภารกิจที่ยากลำบากจากการเดินทางอันแสนเจ็บปวดและไม่เคยหลีกหนีจากการใส่ใจและงานที่ทำให้หมดสิน้นเรี่ยวแรงพระองค์ตรัสว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้เขาปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ คนเป็นอันมากในหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ28นี่คือเป้าหมายเดียวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องรองและไม่มีความสำคัญเท่าอาหารและเครื่องดื่มของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ การทำเพื่อตัวเองและหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองไม่มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ดังนั้นผู้ที่มีส่วนในพระคุณของพระเจ้าจะมีความพร้อมที่จะเสียสละบางอย่างเพื่อคนอื่นที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในของประทานจากสวรรค์พวกเขาจะทำทุกสิ่ง เท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้โลกที่ขออาศัยอยู่นั้นดีขึ้นความตั้งใจเช่นนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณที่ได้กลับใจอย่างแท้จริงในทันทีที่มีคนหนึ่งได้เข้ามาหาพระคริสต์ความปรารถนาที่จะบอกให้ผู้อื่นทราบถึงพระสหาหยล้ำค่าที่ขอพบในองค์พระเยซูก็จะเกิดขึ้น ในจิตใจของเขาเขาจะเก็บความจริงที่ช่วยให้รอดและชํำระให้พ้นจากบาปไว้ในใจของเขาอย่างเงียบไม่ไดห้หากเราสวมใส่ความชอบธรรมของพระคริสต์ไว้และเต็มร้นด้วยความสุขจากการมีพระวิญ,ญญาณของพระคริสต์ทรงร่วมสถิตยอยู่ด้วยเราจะเก็บสันติสุขไว้อยู่กับตัว ไม่ได้หากเราเคยริมรถและรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐเราจะมีเรื่องเล่าให้ผู้อื่นฟังเช่นเดียวกับฟิลิปเมื่อพบพระผู้ช่วยให้รอดเราจะเชิญชวนผู้อื่นให้เข้ามายัางเบื้องพระพักพระองค์เราจะคอยบอกให้ทุกคนได้ทราบถึงความปลาดันทันได้ทราบถึงความ น่าประทับใจของพระคริสต์และสภาพที่แท้จริงของโลกที่กำลังจะมาถึงซึ่งตามองไม่เห็นจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะติดตามทางที่พระคริสต์ได้นำดำเนินไปแล้วจะมีความต้องการให้คนรอบข้างของเราได้หันไปดูพระเมสสโปรดของพระเจ้าผู้ทรง รับความผิดบาปของโลกไปเสียในหนังสือยอ์นบทที่1นึข้อยีเมื่อเราทำให้ตัวของเราเป็นพระพรแก่ผู้อื่นพระพรนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรานี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เรามีส่วนร่วมในแผนการแห่งการไท่ให้รอด พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้มนุษย์มีส่วนในธรรมชาติของพระองค์และเพื่อให้มนุษย์กระจายพระพรไปให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่เป็นเกียรติสูงสุดและเป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่มนุษย์ได้ผู้ที่เข้ามาร่วมทำงานแห่งแห่งรักนี้จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดพระผู้สร้างของเขา ได้มากที่สุดพระเจ้าอาจมอบหมายให้ทูตสวรรค์เป็นผู้ประกาศข่าวสารแห่งพระกิติคุณและเป็นผู้รับภาระาการรับใช้ด้วยรักทั้งหมดพระองค์อาจใช้วิธีอื่นๆเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จแต่ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตจำกัดของพระองค์ พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์กับพระคริสต์และกับทูตสวรรค์เพื่อเราจะมีส่วนร่วมในพระพรในความสุขและยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นซึ่งเป็นผลที่ได้จากงานของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ตัวโดยการร่วมทุกข์กับพระคริสต์เราจะเข้าใจความทุกข์ยากของพระองค์ การยอมสละตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจะทำให้วิญญาณแห่งการรู้จักแบ่งปันที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง คนมั่งมีเนื่องจากความายากจนของพระองค์2โครินบทที่8ข้อ9และนี่คือวิธีที่สำเร็จเพื่อจะได้มีชีวิตที่เป็นพระพรสำหรับเราเองหากท่านจะออกไปทำงานรับใช้ตามที่พระคิศทรงวางแผนให้สาวกของพระองค์ทำและนำจิตวิญญาณ กลับมาหาพระองค์แล้วท่านก็จะรู้สึกถึงความต้องการที่จะมีที่จะมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นและความต้องการที่จะมีความรอบรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมและท่านก็จะรู้สึกหิวและกระหายความชอบธรรมท่านจะอ้อนวอนกับพระเจ้าและความเชื่อของท่าน จะเข้มแข็งขึ้นและจิตวิญญาณของท่านจะดื่มน้ำที่ได้จากบ่อแห่งความรอดที่ลึกกว่าเดิมเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านและการทดลองท่านจะถูกผลักให้ไปศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานท่านจะเจริญขึ้นในพระคุณและความรอบรู้ในพระคริสต์และจะได้รับประสบการณ์ ที่มีค่าวิญญาณแห่งการรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวจะสร้างอุปนิสัยให้ลึกลำ้ำมั่นคงและน่ารักอย่างพระคริสต์และนำสันติสุขและความผาสุขมาให้แก่ผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ความใฝ่ฝันนี้จะถูกปรับให้ยิ่งสูงขึ้นไปจะมี ช่องว่างจะไม่มีช่องว่างสำหรับความเกลียดค้านหรือความเห็นแก่ตัวผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยคุณความดีของคริสเตียนจะเจริญเติบโตเจอเติบใหญ่ขึ้นและจะเป็นคนเข้มแข็งที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าได้พวกเขาจะมีสายตาทางฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนความเชื่อที่เติบใหญ่ขึ้นอย่างมั่นคง และการอธิษฐานของเขาจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นเพราะวิญญาณของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวในเขาจะชักนำวิญญาณจิตของเขาให้สนองตอบต่อการสัมผัสของพระเจ้าทำให้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอใจเดียวกันอันศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นได้ผู้ที่อุทิศต,ตนเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น กำลังจัดการกับการสร้างความรอดของเขาเองอย่างแน่นอนวิธีเดียวที่จะเจริญขึ้นในพระคริสต์คือการทำงานทุกอย่างที่พระคริสต์ทรงมอบหมายให้เราทำอย่างไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวลงมือทำงานอย่างสุดความสามารถของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นพระพรให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเราช่วยเขาได้กำลังฝ่ายการจะได้กำลังฝ่ายกายจะได้มาด้วยการออกกําลังกายกิจกรรมแห่งการรับใช้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตผู้ที่พยายามรักษาชีวิตคริสเตียนด้วยการคอยแต่จะรับพระพรที่ได้มาโดยพระคุณและไม่ทำอะไรเพื่อพระคริสต์เลยก็เปรียบเหมือนคนที่มีชีวิต ที่คอยแต่จะกินโดยไม่ทำงานและผลจากการทำเช่นนี้ของชีวิตฝ่ายวิญญาณก็มีความคล้ายคลึงกับชีวิตในโลกธรรมชาตินั่นคือมักจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมและหมดสภาพผู้ที่ไม่ยอมใช้แขนขาในไม่ช้าก็จะสูญเสียความสามารถไปจนหมดดังนั้น คริสเตียนที่ไม่ยอมนำพละกกำลังที่พระเจ้าทรงประทานให้ออกมาใช้เขาไม่เพียงแต่จะไม่เติบใหญ่ในไม่เพียงแต่จะเติบใหญ่ขึ้นในพระคริสต์เท่านั้นแต่จะสูญเสียพละกกำลังที่เขามีอยู่แล้วไปด้วยคริสตจักรของพระคริสต์เป็นตัวแทนที่พระเจ้าทรงจัดตั้งไว้เพื่อ ความรอดของมนุษย์พันธกิจของเขาคือการประกาศพระกิติคุณออกไปทั่วโลกหน้าที่นี้ถูกจัดไว้ให้คริสเตียนทุกคนทุกคนต้องทำหน้าที่ตามพระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดตามแต่ขนาดความสามารถและโอกาสที่เขามีความรักของพระคริสต์ที่ทรงเปิดไว้ให้แก่เราทำให้เราเป็นหนี้ คนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระองค์พระเจ้าทรงประทานแสงสว่างให้แก่เราไม่ใช่ม,มีไว้สำหรับตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อให้เราส่องแสงสว่างนั้นไปให้แก่ผู้อื่นหากผู้ติดตามของพระคริสต์จะตื่นตัวในหน้าที่ของเขาแล้วจะมีคนนับเป็นพันๆออกไปประกาศพระกิตติคุณใน ดินแดนที่ยังไม่มีผู้เชื่อพระเจ้าแทนที่จะมีคนประกาศอยู่เพียงคนเดียวอย่างเช่นในทุกวันนี้และทุกคนที่ม,มีที่ไม่สามารถลงมือทำงานเหล่านี้ด้วยตัวเองได้ก็จะสนับสนุนงานเหล่านั้นด้วยทรัพย์ของเขาความเห็นใจและคำอธิษฐานของเขาและในประเทศที่ ที่มีคริสเตียนจะมีการทำงานเพื่อจิตวิญญาณด้วยความจริงใจมากยิ่งขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปยังดินแดนที่ห่างไกลหรือแม้แต่ออกไปจากสังคมวงแคบของบ้านหากมีหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อพระคริสต์ที่นั่นเราทำงานเช่นนี้ได้ในแวด,แว,ดวงของบ้าน ในคริจจักรกับผู้ที่เราคบหาสมาคมด้วยและกับผู้ที่เราทำธุรกิจด้วยเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดของเรามีชีวิตยอยู่ในโลกพระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานอย่างอดทนภายในร้านช่างไม้ที่เมืองนาซาเรสทูตสวรรค์ผู้รับใช้คอยเฝ้าติดตามพระเจ้าแห่งชีวิต ในขณะที่ทรงดำเนินอยู่เคียงข้างคนยากจนและผู้ที่ใช้แรงงานพระองค์ไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับพระเกียรติพระองค์ทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อทั้งในขณะที่ทรงประกอบธุรกิจอันต่ํำต้อยพอๆกับในขณะที่ทรงรักษาผู้ป่วยหรือดำเนินอยู่ท่ามกลางคลื่นลมอันปั่นป่วน ของทะเลกาลิลีดังนั้นเราก็จะดำเนินและทำงานร่วมกับพระคริสต์ได้ในหน้าที่และตำแหน่งที่ต่ำต้อยที่สุดของชีวิตอักขทูตกล่าวว่าให้ทุกคนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นหนึ่งโคริน บทที่7ข้อ24นักธุรกิจจะประกอบธุรกิจของเขาด้วยความซื่อตรงเพื่อถวายเกียรติแตพ่พระอาจารย์ของเราหากเขาเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสตเขาก็จะนำศาสนาของเขาเข้าไปในทุกที่และแสดงให้มนุษย์เห็นวิญญาณของพระคริสตนายช่างที่ขยันขันแข็ง และสัตว์ซื่อก็จะเป็นตัวแทนของพระองค์ผู้ทรงทำงานท่ามกลางผู้ที่ต่ำต้อยณนะกลางหุบเขาแห่งกาลิลีทุกคนที่นำพระนามของพระทิศมาใช้จะทำตามหน้าที่ของเขาจนเมื่อผู้อื่นมองเห็นการงานที่ดีของเขาแล้วจะสรรเสริญพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ของเขา มีคนจำนวนมากแก้ตัวกับการไม่ยอมนำของประทานที่ขอมีอยู่มาถวายรับใช้พระคริสต์ด้วยการให้เหตุผลว่ามีผู้อื่นที่มีของประทานที่ดีกว่าและมีความสามารถที่เหนือกว่ามักมีความคิดเห็นที่แพร่หลายว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นที่ต้องนำความสามารถของเขา มามอบถวายรับใช้พระเจ้าคนมากมายเข้าใจว่าความสามารถพิเศษนั้นทรงโปรดประทานให้แก่กลุ่มคนที่ได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ามาแบ่งรับภาระหรือการตอบแทนแต่ในคำอุป,ปมามิได้สอนไว้เช่นนี้เมื่อเจ้าของบ้าน เรียกเบาวของท่านเข้ามาพบท่านได้มอบหมายงานให้ทุกคนทําด้วยจิตวิญญาณแห่งรักเราจะทำหน้าที่ต่ําต้อยที่สุดในชีวิตเพื่อนําทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าโครโลสีบทที่3ข้อย3ิบสหากความรักของพระเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วชีวิตนั้นก็จะแสดงความรักนั้นออกมา กลิ่นอันหอมหวานของพระคริสต์จะอยู่รอบตัวเราและอิทธิพลของเราจะเด่นขึ้นมาและทำให้ผู้อื่นได้รับพระพรท่านไม่ต้องคอยโอกาสที่ยิ่งใหญ่หรือหวังให้มีความสามารถพิเศษก่อนแล้วจึงค่อยออกไปทำงานรับใช้พระเจ้าท่านต้องไม่คิดว่า โลกจะคิดอย่างที่อย่างอย่างไรกับท่านหากชีวิตประจํำวันของท่านเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านที่บริสุทธิ์และสัต์จริงและคนอื่นๆก็มั่นใจว่าท่านต้องการให้พวกเขาได้รับประโยชน์ความพยายามของท่านก็จะไม่สูญเปล่าสาวกที่ต่ำต้อยและเลวที่สุดของพระเยซู ยังทำตัวให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นพวกเขาอาจจะไม่เคยแตะหนักว่าได้ทำอะไรที่ดีเป็นพิเศษแต่จากอิทธิพลที่เขาทำไปโดยไม่รู้ตัวนั้นทำให้เกิดเกิดคลื่นแห่งพระพรที่จะขยายออกไปกว้างออกออกเป็นวงกว้างและฝังลึกยิ่งขึ้น และพวกเขาก็ไม่เคยรับรู้ถึงผลลัพธ์เป็นพระพรนั้นเลยจากกว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่การกระทําของเขาจะได้รับผลตอบแทนพวกเขาไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นยิ่งใหญ่เพียงไรพวกเขาไม่เคยกังวลใจถึงเรื่องความสําเร็จเขาเพียงแต่ต้องมุ่งไปข้างหน้า อย่างเงียบๆทำงานที่พระเจ้าทรงกำหนดให้อย่างซื่อสัตย์และชีวิตของเขาก็จะไม่สูญเปล่าจิตวิญญาณของเขาจะเติบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนคล้ายคลึงกับของพระคริสต์ขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พวกเขาเป็นคนทำงานร่วมกับพระเจ้าและด้วยเหตุนี้ในชีวิตที่จะมาถึงนั้น พวกเขาจึงเหมาะที่จะทำงานที่สูงส่งกว่าและได้รับความสุขที่ไม่มีเงามืดมามามาบดบัง